มันกี่ปีอยู่ได้พี่โอเคเรารับประกันให้4ปีนะครับสำหรับฟิล์มตัวนี้นะครับเรารับประกันอะไรที่มันเกิดจากความเสื่อมอะไรที่มันดูเสื่อมสภาพเช่นกรอบแตกลายงาหรืออยู่ดีติดไปแล้วมันเซ็ตตัวไปแล้วอยู่ดีมันเด้งอ้าออกมาอันนี้แสดงว่ากาวมันเสื่อมหรือว่ามันมีลักษณะที่บ่งบอกว่าเสื่อมแต่เสื่อมในที่เนี้ยเรื่องเหลืองมันจะไม่เกี่ยวฟิล์มพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เกิดจากการใช้งานเลยแต่ถามว่าตัวที่เราใช้โอกาสเหลืองยากอยู่แล้วที่ทุกแบรนด์ในปัจจุบันเนี้ยคือผมบอกแค่นี้เลยถ้าใครบอกว่าฟิล์มเขาไม่เหลืองพี่อย่าไปทำเลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่แค่ว่าถ้าเป็นตัวแมททีเรียลที่มันดีๆอ่ะมันจะเหลืองยากมากฟิล์มมันก็คือพลาสติกอ่ะพี่เวลามันเจอความร้อนเผาไหม้อ่ะยังไงมันต้องเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างไม่เหลืองก็ขุ่นมีแค่2 อย่างถ้าเหลืองก็คือทั่วไปแต่บางตัวจะขุ่นหรือบางตัวจะแบบเป็นแบบเหมือนรอยแตกๆครับพี่ฟิล์มเนื้อมันจะแข็งไปแล้วเหมือนกับพวกตามขอบมันจะเริ่มมีรอยแตกอันนั้นคือเสื่อมหนักแล้วแต่เรื่องลักษณะการเปลี่ยนสีอ่ะมันมีโอกาสเป็นได้แต่ถ้าพี่ไม่ได้จอดตากแดดไม่ได้จอดอะไรคือผมว่าแทบจะไม่มีโอกาสเลยแต่ถ้าเป็นความร้อนที่เราขับขี่บนถนนทั่วไปอันนั้นคือมันเล็กน้อยแต่ถ้ารถที่จอดตากแดดประจำมีโอกาสทำให้ฟิล์มเสื่อมเร็วถามว่าผมเห็นไม่ได้แบบว่าบางคันที่แบบว่าพอฟิล์มมันหมดอายุใช่ไหมแล้วเขาลอกปุ๊บแบบแล้วมันสีติดมาอะไรกันน่ะจริงๆสีติดส่วนใหญ่อยู่ในฟิล์มสมัยก่อนฟิล์มสมัยใหม่ผมว่าน้อยนะสมัยก่อนจะเป็นพวก PU เป็น PVC กาวพวกนั้นมันเยอะมากพี่แล้วเนื้อมันแข็งแล้วบางทีเนี่ยเราไปดึงกระตุกมันแรงๆนะครับกาวมันก็ดึงสีออกมาด้วยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถสีเดิมอ่ะมันจะไม่ค่อยหลุดนะพี่น้อยยกเว้นถ้าเป็นสีใหม่สีเดิมกรณีเดียวที่จะหลุดก็คือเป็นสีขั้นตอนเดียวสีขั้นตอนเดียวคือแลกเกอร์กับสีมันอยู่ในอันเดียวกันเวลาเราไปกระตุกมาสีมันจะหลุดแต่ว่าถ้าเป็นสีแบบรถพ่วงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหลุดยกเว้นบางชิ้นงานเช่นพื้นผิวที่ไม่ค่อยดีแล้วเราไปติดฟิล์มพอไปลอกออกสีมันหลุดมาด้วยเพราะว่าพื้นเดิมเขาทำสีมาไม่ดีแต่ถ้าเป็นชิ้นหลักยังไงก็ไม่หลุดยกเว้นถ้ารถชิ้นนี้เคยทำสีมาถึงจะหลุดต่อให้พี่ลอกไม่ดีปัจจุบันเนี่ยครับต่อให้พี่จะดึงแรงอะไรก็แล้วแต่สีไม่หลุดแต่สิ่งที่จะเกิดคือกาวติดฟิล์มสมัยนี้คือเขาบอกว่าลอกแล้วกาวจะไม่ติดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลอกผิดวิธีแล้วตอนที่มันเสื่อมแล้วอ่ะกาวจะติดแต่ถึงถ้าฟิล์มเสื่อมจัดๆอ่ะต่อให้ลอกเป็นก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เยอะถึงจะลอกผิดวิธีแล้วกาวเยอะก็เอาออกได้มันจะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่แบบเอาออกยากๆเลยครับพี่ยุคสมัยใหม่มันเอาออกง่ายขึ้นเยอะมากๆแล้วครับจะลอกเมื่อไหร่ครับคนจะลอกหรือว่าจริงๆส่วนใหญ่ผมว่าก็ต้องมี 3-4 ปีขึ้นไปแต่ถ้าพี่ใช้งานดีดูแลตลอดเลยครับผมว่าก็อาจจะอยู่ได้นานกว่านั้นแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันต้องทำแล้วอ่ะคือนะเบื้องต้นอ่ะ1ฟิล์มเนี่ยจะเริ่มซ่อมแซมตัวเองไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้ามีรอยก็เป็นรอยค้างคือปุ๊บอย่างเช่นมันขึ้นเป็นรอยขนแมวหรือแบบอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับพี่แล้วพี่ไปใช้งานเนี่ยต่อให้พี่ไม่ต้องไปจอดตากแดดเลยบ้านเรามันร้อนอยู่ละรอยนั้นมันต้องหายแต่ถ้าใช้ไปแล้ว 3-4-5 วันรอยก็ยังไม่หายอันเนี้ยแสดงว่าไม่ได้ละคือปกติอ่ะรถอ่ะมันมีการสวิตช์พี่ต้องกลับมาให้เราสวิตช์ใช่มั้ยครับผมเนี่ยจะเป็นคนช่วยดูให้พี่คือสมมติว่าผมดูแล้วว่าพี่ผมว่าควรแล้วแหละพี่ลอกเลยไหมอะไรเงี้ยครับถ้าลอกตอนนั้นคือผมดูแลให้เลยคือลอกเสร็จก็ขัดทำเคลือบให้ใหม่หมดหรือถ้าอยากจะติดใหม่ในวันข้างหน้าก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยครับใช่ส่วนใหญ่ผมจะให้คำแนะนำลูกค้ามากกว่าใช่ครับเพราะว่าเรากำหนดตายตัวไม่ได้พี่เพราะว่าการใช้งานแต่ละคนคือมันไม่เหมือนกันพี่คือเราเลยพูดยากว่ารถใครจะเสื่อมก่อนเสื่อมทีหลังใช่แล้วตอนรับประกันตอนที่แบบสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุตอนที่เรามาเปลี่ยนมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมถ้าเป็นในเรื่องของการรับประกันอุบัติเหตุถ้าในกรณีตรงฟิล์มก่อนนะครับพี่คือเนี่ยเดี๋ยวพอเรานี่ไปเดี๋ยวเราจะมีส่งพวกใบเสร็จกับใบรับประกันให้ใช่ไหมครับคือถ้าเป็นไม่ได้อะพี่ลองถามประกันภัยรถพี่ก่อนว่าเราสามารถจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้หรือไม่ซื้อความคุ้มครองในที่นี้ก็คือเหมือนอย่างเช่นมันอาจจะไม่ใช่แค่ฟิล์มหรอกครับพี่ไปเปลี่ยนล้อแม็กไปทำอะไรมาก็แล้วแต่หรือไปติดฟิล์มกองแสงที่มันนอกเหนือจากที่เขาลงไว้ที่มันราคาสูงอ่ะพี่ต้องแจ้งเขาเพื่อให้เขารับทราบเพราะว่าถ้าเขาไม่รับทราบหรือถ้าเขาไม่ได้คุ้มครองเนี่ยพี่ต้องมีค่าใช้จ่ายออกเองแต่ถ้าเขารับทราบแล้วถ้าเขาโอเคแล้วถ้ายอดที่เราไปแต่งมาเพิ่มเนี่ยมันเกินที่เขากำหนดไว้เขาก็ต้องเรียกเก็บค่าเบี้ยพี่เพิ่มใช่ไหมครับพอเรียกเก็บค่าเบี้ยเพิ่มถ้าเขาตกลงที่จะรับค่าเบี้ยพี่แสดงว่าเขายินดีให้พี่สลักหลังในกรมธรรม์ใช่ไหมครับซึ่งนั่นหมายความว่าเวลาถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรกับตรงฟิล์มเนี่ยนะครับเขาจ่ายให้พี่แต่ถ้าเขาไม่รับอันนี้ก็คือก็ต้องเป็นทางร้านซึ่งทางร้านเรามีเงื่อนไขไงครับเรามีส่วนลดให้ 40% คือเพราะว่าเรื่องเคลมคือเราก็จะพยายามดูแลลูกค้าแหละคือเราแบบว่าไม่ได้อะไรจากมันอะไรเงี้ยครับพี่แต่ว่าก็จะพยายามช่วยก็อาจจะให้ลองแจ้งผมของเพิ่มก่อนเพราะว่าอันนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งออกตังค์เลยไม่ว่าจะผิดหรือถูกเขาจ่ายให้หมด